ค่ะและตอนนี้นะคะลุงก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วก่อนอื่นต้องให้พี่หนิงนะคะแนะนำตัวอีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งครั้งค่ะสวัสดีค่ะน้องหนิงปฐมาค่ะสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือความน่ารักนะคะจ้าตอนนี้เป็นไงคะสบายดีคะพี่หนิงคะเรื่อยๆอย่างเดี๋ยวนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เครียดมากหนูรู้สึกว่าตั้งแต่แบบออกรายการของเราไปแล้วแบบเหมือนพี่ได้ไปประกวดอะไรเยอะมากขึ้นไปมีการไปประกวดอะไรมาบ้างคะพี่หนิงก็ไปประกวดรายการยุทธจักรนักร้องมาค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงพลิกผันเลยค่ะก็คิดว่าเป็นกำไรชีวิตอีกทางนึงเลยค่ะก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะโดนแมวมองจับต้องมีแมวมองก็คือแบบว่าเรารู้สึกแบบประสบความสำเร็จหรือยังคะพี่หนิงตอนนี้ก็จริงๆทุกครั้งบทเรียนชีวิตของหนิงมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอย่างครั้งที่ผ่านมาก็ได้ประกวดในรายการMaster Key วิถีแจ้งเกิดก็ประสบความสำเร็จไปทีละก้าวครั้งนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นความประสบความสำเร็จอีกอย่างนึงแต่ไม่ได้แบบว่าโป้งเปี้ยงหรือแบบโด่งดังอะไรมันก็คือความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแต่หนูว่าพี่เนี่ยเริ่มแบบดังขึ้นเรื่อยๆกว่ามีคนจะติดตามอันนี้เขินจริงอะไรอยากกินอะไรพูดแล้วแบบว่าตอนนี้พี่หนิงมีผลงานอะไรอัปเดตกับเราบ้างคะตอนนี้ก็มีช่อง YouTube Official ให้ติดตามใหม่เพียงช่องค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะจะได้ฟังผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของหนิงแน่นอนค่ะอีกนานไหมคะไม่นานเพราะว่าตอนนี้พี่หนิงได้ข่าวไปเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วมีสังกัดของตัวเองเนาะแล้วพี่หนิงเนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้นอกจากแบบว่าร้องเพลงก็จริงๆไปเน้นที่ช่อง YouTube เลยค่ะเป็นการ cover เพลงลงช่อง YouTube ให้เพื่อเขาเรียกว่าเน้นจำนวนยอดซับให้คนซับช่องใหม่เราเยอะๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไหนว่างจริงๆก็ขายของออนไลน์เหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็ยังขายอยู่ใช่ไหมขายอยู่แล้วก็มีการแบบเห็นไลฟ์สดร้องเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยก็มีถ้าว่างๆก็อาทิตย์ละ1ครั้งไลฟ์สดเพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆใน Facebook เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่หนิงก็พี่หนิงอ่ะจริงๆแล้วพี่หนิงเขาขายอะไรนะเครื่องสำอางน้ำหอมเว้นตาแฟชั่นคือแบบว่าก็เหมือนจะไม่ว่างอ่ะแต่ก็ยังเหมือนร้อนเงินนะคะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหนี้สินเยอะไงแล้วพี่หนิงเนี่ยทำไมถึงได้โอกาสไปเซ็นสัญญากับทางแกรมมี่ได้อะคะก็อย่างที่บอกค่ะไปประกวดรายการยุทธจักรนักร้องมาแล้วก็คุณครูสลานะคะก็เห็นความต่างที่เรามีที่มันไม่เหมือนใครหรือว่าเรียกว่าความบ้าคลั่งอย่างรุนแรงก็ได้ก็เห็นว่านักร้องคนนี้จริตเยอะแรกเยอะใช่ประมาณนั้นเขาก็เลยลองให้ทางบริษัทโทรมาคุยรายละเอียดกับน้องหนิงว่าตอนนี้ติดที่ไหนทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับทางแกมมี่โกลค่ะแล้วเห็นว่าไปออกรายการอะไรนะปริศนาฟ้าแลบมาด้วยใช่ใช่ใช่เพิ่งไปออกรายการปริศนาฟ้าแลบไปโชว์ความโง่มาค่ะออกไปกี่เทปแล้วคะพี่ออกไป2ครั้งค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะไปครั้งแรกก็ตื่นเต้นนิดนึงไปครั้งแรกนี่ก็จะทำตัวให้เหมือนดูโง่ๆแต่จริงๆไม่ได้ทำตัวนะคือโง่จริงๆแต่พอครั้งที่2เนี่ยเราเคยไปแล้วเราก็จะจับจุดได้ว่ามันจะต้องไม่ตื่นเต้นแล้วนะเราจะต้องพยายามตอบคำถามให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะขึ้นไปเอาแจ็คพอตอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีโอกาสได้เห็นพี่หนิงไปแบบเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยมั้ยอ่ะโอ้โหอันนี้ก็ต้องรอนะคะมีแฟนถามบ้างป่ะถามจริงมีแต่ไม่กล้าทำไมอ่ะกลัวเล่นไม่ได้กลัวไปพังทีมงานเขาไงกลัวไปแบบไปถูกหรือว่าพี่หนิงก็ต้องตีหมดแตกนะจริงจริงเล่นได้นะแต่แบบเล่นที่แบบไม่ดราม่าไม่ซีเรียสแบบเล่นแบบว่าเป็นคนบ้าหรือแบบเป็นกลอยแบบแรกหรือเป็นตัวโจ๊กอะไรเงี้ยเล่นได้แต่ถ้าให้ไปดีบน้ำตายทำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราไปออกรายการหรือไปแข่งขันประกวดตามเวทีต่างๆมามีคนรู้จักแล้วก็ติดตามเราเยอะขึ้นมากไหมตอนนี้มีคนชอบนะคะกดไลค์ใน YouTube ก่อนกดไลค์ใน YouTube 2คนคนด่า 200,000 นะคะเอาดีๆอ่ะก็รู้จักมากขึ้นค่ะรู้จักมากขึ้นก็จากรายการต่างๆที่ไปไม่ว่าจะเป็นยุทธจักรเอ่ยไม่ว่าจะเป็นไมค์ทองคำไม่ว่าจะเป็นปริศนาฟ้าแลบค่ะรู้จักมากขึ้นตอนนี้นะคะก็เชื่อได้ว่าพี่หนิงเนี่ยมีงานเยอะแยะมากมายแถมมีงานเดินสายตามต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะอยากรู้ว่าพอเราไปเจอบรรดาเหล่าคนที่มาดูแล้วก็แฟนคลับเนี่ยค่ะเขามีฟีดแบ็กให้กับเรายังไงบ้างคะก็สิ่งแรกที่เราเจอกันแล้วก็หนิงก็จะตอบแทนเขาด้วยการกอดอกกอดเหมือนเขาแบบตั้งใจมาดูเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกดีทุกครั้งที่เวลามีคนมารอดูเราไม่ว่าจะเยอะหรือจะน้อยเราก็จะ
ให้การกอดทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับทุกคนโดยที่ไม่บ่นว่าเหนื่อยหรือเมื่อยปากเลยเพราะเวลายิ้มต้องยิ้มตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอุตส่าห์ตั้งใจมาดูนั่นก็คือการตอบแทนอย่างนึงที่หนิงจะให้เขาได้เหมือนแบบว่าพี่หนิงให้ความอบอุ่นจับต้องถึงอะไรโอ้ยให้ความอบอุ่นกลับไปค่ะแล้วก็มีงานหนึ่งประทับใจมากตอนนั้นหนิงไปที่เชียงรายค่ะไปงานคอนเสิร์ตมีเขาเรียกว่าพี่คนหนึ่งที่ชื่นชอบเราเนาะนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปหาเราที่เชียงรายโอ้โหคือเขาไม่ได้แบบหวังจะไปเที่ยวอะไรเลยไปหาเราโดยเฉพาะใช่แล้วเขาเดินจากสถานีรถไฟที่เชียงรายเพื่อเดินไปหาเราที่งานอะแล้วแบบพี่หนูยอมใจพี่มากเลยพี่ทำได้ขนาดเนี้ยแต่แบบสุดท้ายเราจะส่งเขาอะไรนะเราจะส่งเขากลับเครื่องบินกับเราก็มันไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็เลยส่งเขากลับรถไฟเหมือนเดิมรถไฟเหมือนเดิมโอเคค่ะแล้วตอนนี้พี่หนิงเนี่ยมีซิงเกิลเพลงที่ตัวเองได้ร้องแล้วก็ปล่อยออกมาทางช่องทางต่างๆเนี่ยกี่เพลงแล้วบ้างตอนนี้ที่ได้ปล่อยออกไปก็ที่ร้องเองก็มี2ผลงานเพลงค่ะอยู่ในช่องน้องหนิงปัทมานะคะก็คือมีเพลงเนื้อร้ายแล้วก็เพลงคำฮักโซบะได้2เพลงค่ะคำฮักโซบะได้นี่เทปที่แล้วเราให้พี่หนิงร้องสดแล้วก็เนื้อร้ายนี่เพิ่งปล่อยมาหลังจากนั้นใช่มั้ยคะใช่ค่ะหนูอยากให้พี่หนิงฝากผลงานตัวเองหน่อยดีกว่าว่าถ้าเกิดตอนนี้อยากจะติดตามพี่หนิงเนี่ยเรามีผลงานอะไรให้เขาได้ติดตามบ้างค่ะก็ตอนนี้นะคะช่อง YouTube น้องหนิงนะคะจะมีทั้งหมด2ช่องจะมีหนิงปัทมาและอีกช่องนึงก็จะเป็นหนิงปัทมา Official นะคะซึ่งช่องตรงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์สไตล์ต่างๆของน้องหนิงไม่ว่าจะเป็นการ cover เพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวหรือว่าการพาไปเที่ยวการพาไปแย่ไข่มดแดงไปดูโน่นดูนี่ดูนั่นแล้วแต่ก็จะลงอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆวิถีบ้านๆตามสไตล์พี่หนิงอะไรอย่างงี้เนาะผู้หญิงบ้านๆแต่สวยอะไรอย่างงี้โอเคถ้าใครชื่นชอบพี่หนิงหรือว่าอยากติดตามพี่หนิงนะคะก็ไปช่องทางที่พี่หนิงบอกได้เลยนะคะก็ฝากซิงเกิลเพลงแล้วก็ผลงานของพี่หนิงด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะลุงก็ต้องขอขอบคุณพี่หนิงปัทมามากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณค่ะคิดถึงลองนะถึงได้แบบหาเรื่องแบบเจอกันอีกทีนึงอะไรอย่างนี้แล้วสำหรับครั้งหน้านะคะลุงจะพาไปซีอูกับใครนะคะเราติดตามได้ใน IDDTV ค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้กับ IDDTV ของเราด้วยนะคะแล้วก็ไปกดให้พี่หนิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะลุงกับพี่หนิงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิทนเก็บไว้เฮ็ดยังเนื้อร้ายที่มันซุกซ่อนก็กินขู่หัวใจตัดทิ่มก้อนตายได้บ่เนื้อร้ายจังอายคงบ่ตายหากตัดทิ่มไปอย่ามอแสงกระซอยบ่ได้ทิ่มไว้ของบ่ยังต่อให้น้องต้องทำขี้มองยิ่งโดนแทกกินหัว